ับมาวิพากษ์กันต่อนะคะในสยามวิพากษ์ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้ว่าหลายคนสงสัยแล้วค่ะว่าเขาพยายามจะปฏิวัติตัวเองหรือเปล่าเพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่เขาคนนั้นต้องการให้เร็วที่สุดมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะในมุมมองอาจารย์คือปฏิวัติตัวเองคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเขาต้องการให้มีการปฏิวัติขึ้นมาก็เพื่อว่าจะได้ก่อม็อบได้เยอะขึ้นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับและถ้าหากว่าก่อความไม่ได้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถทำได้มากขึ้นนะในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นมาเราคงจะเห็นว่าในส่วนของรากเหง้าของเราหรือว่าฐานที่เราดูแลประเทศเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่เกิด14ตุลา6ตุลาถ้ารากยังแน่นอยู่เนี่ยนะครับก็ยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากนักแต่นี้ถ้าเกิดว่าเริ่ม ซ้อจนกระทั่งเริ่มอ่อนแอลงเนี่ยก็คงจะสั่นคลอนได้มากขึ้นนะจะมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่สิ่งนี้มันต้องปัจจัยภายนอกด้วยนะครับที่มุ่งมั่นนะครับการดำเนินงานของเราอย่างที่อาจารย์คมสารพูดไว้เมื่อกี้เนี่ยเรื่อง conspiracy อะไรพวกนี้นะครับผมว่าคือความหมายของคำว่า globalization นั่นเองนะครับ globalization เนี่ยถ้าเราอธิบายตรงๆนะครับโดยความที่แท้จริงเนี่ยก็คือการลดอำนาจอธิปไตยของแต่ละรัฐเล็กๆลงนะให้มหาอำนาจเป็นผู้ดูแลเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าที่เห็นชัดๆที่เพิ่งเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยคือองค์กรของ FATF นะที่มากำหนดให้เราจะต้องมีกฎหมายออกมาเราไม่อยากเขียนไม่อยากที่ลดอำนาจตัวเองแต่เขาก็บังคับให้เขียนแล้วก็บังคับให้ออกจนได้นี่ก็เห็นว่าเรานี่ก็กลายเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งเข้าไปแล้วโดยที่เราไม่สามารถต้านทานได้เพียงแต่ขู่ว่าจะหักเงินหักทองอะไรเข้ามานิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วนะครับหรือแม้แต่เรื่องข่าวพวิหารอะไรต่างๆก็แล้วแต่พยายามเห็นว่าไม่มีพรมแดนเมื่อมีพรมแดนเนี่ยการลงทุนได้หมุนเวียนจากคนโน้นคนนี้ได้นี่คือการแทรกใส่หรือการล่านิคมชนิดที่เป็นไปตามกฎหมายถ้าเราไม่มีหรือไม่ยอมให้เขาก็บังคับไม่เขียนออกมานะเพราะนั้นถ้าเป็น conspiracy คงจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าประชาชนเรารู้ทันระมัดระวังได้เนี่ยก็จะทำให้บ้านเมืองเรารอดได้นะแต่ถ้ามีงั้นก็คงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ globalization หรือการลดอำนาจที่เป็นตัวเองได้ดังนั้นการลดอำนาจที่เป็นไรเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทางกฎหมายเข้ามาตั้งแต่ IMF World Bank World Bank ก่อนแล้วมา IMF ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเรื่อง UN เข้ามาเรื่องของเขตแดนทีนี้ทางกฎหมายเนี่ยมันเป็น objective งานนะครับมันเป็น objective ถึงว่ามันบังคับได้ตามนั้นว่าไปในแง่ของกายภาพนะแต่ระบบที่ผูกพันเราอยู่คือจิตใจซึ่งตรงนี้เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นถึงได้พยายามกัดกร่อนสภาพหรือว่าการรวมศูนย์ของจิตใจไว้ให้ได้กฎหมายแก้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ความเชื่อความนับถือความอะไรพวกนี้เนี่ยมันแก้ได้ยากเพราะฉะนั้นถึงพยายามทำทั้งสองทางนะครับโดยเอาตีกรอบของกฎหมายเนี่ยเข้ามาตีกรอบเพื่อทำลายน้ำใจของคนเราคือเป็นการล่าอนานิคมแบบใหม่แบบหนึ่งเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดเดียวซึ่งกฎหมายเขียนได้แต่ถ้าคนไม่เชื่อไม่เอาด้วยเนี่ยก็ไม่สำเร็จมันถึงต้องมีวิธีหนึ่งซึ่งพยายามกัดกร่อนซึ่งคนไทยคนจะต้องรู้ทันว่านี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะกินประเทศเรานั่นเองใช่ไหมคะจากกลุ่มเหล่านี้ทีนี้เรียนถามอาจารย์ค่ะว่าถ้าสมมุติว่าคนไทยเนี่ยรู้ไม่เท่าทันยอมเข้าไปละยอมให้เขาเปลี่ยนประเทศไปสถาบันซึ่งถือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดอย่างเข้มแข็งเพราะไม่มีผลประโยชน์เกิดเราทำให้สถาบันหลักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือแม้กระทั่งศาสนาหรือว่าความเป็นชาติของเราเนี่ยล้มสลายไปหมดละเพราะว่าทุกคนอาจจะไปเหอะว่าดีเหมือนกันนะไม่มีพรมแดนมีความทันสมัยแบบอารยะแบบฝรั่งชอบไปหมดแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่มีบทบาทสำคัญในประเทศเราแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคะคือ globalization มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของทุนนิยมนะฮะก็ทุนเนี่ยต้องการทะลุตะลวงไปทุกที่ที่สามารถจะไปได้ใช่ไหมซึ่งหมายความว่าการไปนั้นก็ต้องใส่เครื่องมือหลายตัวในการขับเคลื่อนของทุนใช่ไหมฮะตัวหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ในอดีตก็คือเรื่องของการผ่านกองกำลังในรูปแบบต่างๆเข้าไปสถาปนารัฐเขาแล้วก็เอาระบบที่ทุนสามารถเชื่อมต่อได้เข้าไปครอบนะในที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้กำลังซึ่งมันไม่เป็นที่ยอมรับนักในหลายประเทศในปัจจุบันก็มีความพยายามทำอย่างนี้นะโดยเหมือนกับมาปากกับลูกแกะพยายามจะบอกว่าที่นั่นมีปัญหาเรื่องนี้ที่นี่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วตำรวจโลกก็จะต้องเข้าไปยึดโดยอาศัยกองกำลังของสหประชาชาติซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นที่นั่นจริงๆแต่ว่าถึงขนาดที่จะต้องทำอย่างนั้นหรือไม่
แล้วมันกลายเป็นเรื่องของการสุดท้ายเป้าหมายจริงๆมันเป็นเรื่องของการเข้าไปดูแลสิทธิเสรีภาพประชาชนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การเข้าไปแสวงหาทรัพยากรของประเทศมหาอำนาจในประเทศที่ถูกยึดครองแล้วนั้นเนี่ยมันเป็นคำถามตลอดว่าที่ผ่านมาไอ้ทฤษฎีหมาป่าลูกแกะที่ใช้เนี่ยปรากฏว่ามันก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามันเป็นหมาป่าเกเรนะฮะเช่นหาอะไรไม่เจอเลยตามที่กล่าวหาเขาหรือสุดท้ายเห็นได้ชัดว่าไปกอบโกยผลประโยชน์อย่างนี้ได้ชัดค่ะเรื่องนี้นะครับในประเทศไทยมันก็เริ่มปรากฏการ globalization แต่ว่าจุดที่ทำให้ globalization ทำงานได้สะดวกก็คือทุนไม่สามารถเข้าไปทุรุงในระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นได้ประเทศไทยก็ประเด็นสำคัญก็คืออยู่ที่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้มีแนวคิดนะในเชิงของการที่จะให้ประชาชนนั้นมีความพอเพียงในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองด้วยการที่ตัวเองต้องมีก่อนแล้วจึงค่อยนำออกมาการขายซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ลักษณะของทุนที่ต้องการเพราะทุนต้องการที่จะหนึ่งต้องมีการผลิตที่สามารถทุนจะเข้าไปลงทุนได้นะฮะระบบนี้ทุนไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้ในระบบเศรษฐกิจในเรื่องแง่ของการผลิตใช่ไหมขณะเดียวกันทุนก็ไม่สามารถเข้าไปเชื่อมต่อที่จะทำให้เกิดการบริโภคอย่างสูงสุดอย่างที่ทุนต้องการเพื่อการผลิตอย่างสูงสุดเพื่อมีประสิทธิภาพตามวิธีคิดของระบบทุนนะฮะมันทำไม่ได้เนื่องจากคนเนี่ยบริโภคน้อยกว่าที่ต้องการเพราะนั้นการจัดการกับเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบนี้ที่สำคัญก็คือหนึ่งทำอย่างไรล่ะหนึ่งก็ต้องทำให้เศรษฐกิจนั้นตกเป็นท่าของระบบเศรษฐกิจโลกนั่นคือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งอันที่สองก็คือตัวต้นคิดหรือผู้ต้นคิดในเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีวิธีการในการทำให้อ่อนแอลงเพราะนั้นเป้าหมายของกลุ่มนี้นะถ้ามองแบบเชิงทฤษฎีสมคบคิดนะฮะก็จะเห็นได้ว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ทุนจะต้องจัดการนะในเชิงของสถาบันเพื่อให้มีความอ่อนตัวลงเพื่อที่เขาจะสามารถเข้ามาเคลื่อนไหวเคลื่อนขับเคลื่อนทุนในประเทศให้ได้แต่ว่าทุนนิยมโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่ทุนบริสุทธิ์อย่างที่อดัมสมิธคิดไปเมื่อเป็นร้อยปีที่แล้วหลายร้อยปีที่แล้วมันมีลักษณะของกลุ่มบรรษัทกลุ่มหนึ่งซึ่งครอบโลกอยู่และกลุ่มบรรษัทเหล่านี้เนี่ยไม่ยึดถือเรื่องคุณธรรมใดๆทั้งสิ้นในเชิงของการได้มาซึ่งทรัพยากรผมก็คิดว่าพวกที่คิดในเชิงเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยเขาก็คิดในเชิงเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องมีเครื่องมือในการควบคุมทำให้เกิดความเป็นธรรมแต่กลุ่มนี้เขาละเลยตรงนี้ทั้งหมดแต่อาศัยภาพของการเป็นทุนซึ่งดูเหมือนว่ามีสิทธิเสรีภาพมากกว่าคนอื่นนะเข้าไปเคลื่อนไหวแล้วก็เอาระบบทุนนั้นไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนอีกที่หนึ่งนะโดยอ้างหลอกลวงว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอันนี้ก็สะท้อนว่าทุนโลกปัจจุบันไม่ใช่ทุนฝ่ายดีนะจะเรียกได้ว่าเป็นทุนผูกขาดหรือเป็นทุนสามานก็ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเมื่อทุนโลกกับทุนชาติและทุนท้องถิ่นในบ้านเราเนี่ยนะฮะซึ่งต่างเป็นสามานทั้งคู่ผูกขาดทั้งคู่สุดท้ายมันก็คือเผด็จการระบบทุนอีกแบบนึงนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องทำให้สถาบันนั้นอ่อนตัวลงตามความต้องการของเขากระบวนการนี้ถ้ามองในเชิงทฤษฎีสมคบคิดก็อาจจะสอดรับกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันมีนิทานที่เล่าอาจารย์คมสันฟังนะอาจารย์แต่ว่า มีชาวประมงกำลังตกปลาอยู่กับนักธุรกิจอเมริกันเนี่ยก็ถามว่าทำไมไม่ใช้คันเด็ดหลายๆคันล่ะก็บอกใช้ไปทำไมล่ะก็ได้หลายๆตัวจะได้ขายได้เงินได้เงินมาทำไมจะได้ไปซื้อแหเอาแหมาทำไมล่ะจะได้จับปลาได้เยอะจับปลาเยอะไปทำไมจะได้ขายปลาได้เยอะแล้วไปทำไมไปซื้อเรือซื้อเรือมาทำไมก็ได้จับปลาได้เยอะอีกออกทะเลไปจับมาทำไมปลาจะได้ตอนแก่จะได้สบายสบายยังไงเหรอก็นี่ไงจะได้มานั่งตกปลาสบายพักผ่อนเนี่ยเพราะไอ้ผมก็ตกปลาอยู่นี่เพราะนั้นที่ดีพอเพียงเนี่ยถึงได้สำคัญถึงได้กลัวนักทุนนิยมนะอย่างที่อาจารย์คมสันว่าหลักการไม่มีอะไรมากนะครับถ้าให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปลานะแล้วก็จับกินไปแต่ละคนมีกินจับปลาไปเนี่ยนะอยู่วันไม่ต้องอะไรอยู่พอมีพออยู่ได้เนี่ยนะครับทุนเข้าไม่ได้หลักทุนนิยมคือว่าแทนที่จะชาวนาแต่ละคนเนี่ยจับปลาได้ตัวต้องจับไม่หมดทั้งคลองจับไม่หมดทั้งคลองรวมอยู่ที่ตัวคนเดียวแล้วถ้าคุณอยากได้ปลาก็มาซื้อชั้นมาทำงานในชั้นแล้วก็มาซื้อชั้นคือกลายเป็นทาสนั่นเองใช่ก็จะปล่อยไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเอาทรัพยากรมารวมที่ตัวเองคนหนึ่งจำนวนน้อยหมดแล้วก็ค่อยๆแบ่งทีละชิ้นค่อยๆแบ่งเศษไปให้เพราะนั้นเขาถึงกลัวระบบนี้ว่าทำไมคุณไม่ปล่อยปลาให้แต่ละคนค่อยๆจับพอมีพอกินไปเอากำไรเล็กน้อยพอนั่นคือไม่ใช่ทุนนิยม
นะทุนนิยมคือกวาดทรัพยากรไม่หมดรวมที่ตัวเองแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าระบบทุนนิยมนี่แหละคือตัวที่ทำให้พวกเราเนี่ยจนแล้วก็ไม่มีกินเพราะว่ากลุ่มทุนเท่านั้นที่เขาจะมีคือทุนนิยมต้องมีมอรัลนะครับไม่ใช่ว่าเลวทั้งหมดในที่อาจารย์ว่าทุนนิยมสามานทุนนิยมดีๆก็มีคือรวมกันแล้วแบ่งปันสร้างประโยชน์อย่างอื่นให้มากมายขึ้นนะครับรวยแล้วแบ่งปันนะครับไม่ใช่ว่ารวยแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอาคนอื่นเป็นทาสหมดนะอย่างสังคมไทยเราเนี่ยก็จะมีลักษณะนั้นสังเกตนะจะไม่ยอมให้ใครรวยนะมอเตอร์ไซค์เขาเก็บเงินได้เยอะแยะวันละ10บาท20บาทพอได้เยอะต้องมีคนไปคุมเอามาเพราะนั้นแกต้องจมอยู่อย่างนี้ไม่งั้นจะไม่ยอมรับใช้เพราะระบบแบบนี้จึงไม่มีใครรวยในประเทศไทยนะเพราะนั้นก็มีแต่คนจนทั้งนั้นแล้วก็ต้องมาขอกินอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยประชาชนรากหญ้าเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าเขาไม่ยอมให้เรารวยนะเพราะจะรวยจะมาแข่งกับเขาได้นี่คือระบบทุนที่เรียกว่าที่อาจารย์กรมจารย์เรียกว่าทุนสามาทุนสามาเดี๋ยวเราจะพูดได้ไหมคะว่าทุนสามาในหลักมือคือมือที่มองไม่เห็นที่ชักใหญ่และทำให้เราประเทศเราเนี่ยปั่นป่วนกันไปหมดเลยก็กล่าวอีกงั้นก็พอได้นะครับอยู่ที่ว่าที่ถึงบอกว่าระบบมิ่งขวัญและระบบกำลังใจนี่ถึงสำคัญค่ะงั้นคนที่ขวางอยู่ในขณะนี้คนที่พยายามที่จะสร้างมอรัลสร้างคุณธรรมแต่พฤติการที่ผ่านมาภายใน2 สัปดาห์เห็นว่าเขาทำลายระบบคุณธรรมทั้งหมดทำลายหลักกฎหมายคนที่ควรจะเคารพนับถือไม่มีอีกแล้วนะครับแต่ในที่สุดนะครับมันก็จะกลับมาแบบเดิมนะในสมัยโบราณนี้ดิเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่ทำความรุนแรงแบบนี้ในที่สุดตัวเองก็อยู่ไม่ได้และเมื่อทำลายคนหนึ่งมันก็ต้องมีคนหนึ่งขึ้นมาแทนโดยระบบของมันเองเพียงว่าจะเลือกใครจะถูกใจหรือไม่เท่านั้นเองวงจรของวงจรอุบาทในทางการเมืองของอริสโตเติลก็ยังทำงานอยู่นะฮะจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยว่าในแง่ของการทำลายของทุนเนี่ยนะถ้าเรามองไปแล้วเราจะเห็นได้ว่านโยบายที่เขาทำไปเพื่อเพียงหวังหาประโยชน์ในเชิงคะแนนเสียงกลับไปสู่ตัวเองแล้วให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปเอื้อประโยชน์ของทุนให้ไปทำมาหากินในโครงการของรัฐได้หรือเข้าไปแย่งชิงทรัพยากรกับชาวบ้านได้ปัจจุบันมันเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ในชาติเช่นข้าวของแพงนั่นคือจุดเสื่อมของเขาแหละเขาเริ่มมาถึงจุดเสื่อมที่เขาทำแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็การต่อสู้กับกลุ่มพวกตัวเองก็เกิดขึ้นในเชิงผลประโยชน์ที่ยึดถือประโยชน์ของกลุ่มทุนเป็นหลักไม่สนใจชาวบ้านที่เป็นฐานเขาก็มองว่าเป็นเบี้ยตัวหนึ่งก็เกิดเรื่องของการต่อสู้กันเช่นกรณีเขื่อนแม่วงนะฮะหรือกรณีที่จังหวัดน่านที่เรื่องที่ดินทั้งหลายก็เกิดกลุ่มแดงที่เขาที่เดิมสนับสนุนกันมาต่อสู้กับรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายแดงเองเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าตัวเองกินตัวเองเข้าไปจากการกระทำของตัวเองสุดท้ายก็จะมีคนเข้ามาลุกมาต่อต้านแล้วเมื่อเกิดภาพอย่างนั้นถึงแม้จะพยายามทำลายไปทำลายไปในหลายกลุ่มแต่ผมคิดว่าสุดท้ายหลายกลุ่มก็จะรวมตัวขึ้นมาจัดการกับเขาอีกทีเรียกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมถึงสนองใช่ไหมอาจารย์คือสุดท้ายแล้วระบบนี้มันก็ไปไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวชาวบ้านที่ตื่นรู้ถ้ามีชาวบ้านที่ตื่นรู้แล้วก็เท่าทันมากเท่าไหร่เนี่ยชาวบ้านก็จะรวมตัวกันมาต่อสู้กับระบบทุนสามานี้เองเหมือนเช่นในกรีซทุกวันนี้ที่ฟังข่าวเนี่ยค่ะกรีซเขาก็ต่อสู้แล้วนะคะเขามีคนที่ตื่นรู้แล้วแล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมให้รัฐบาลเนี่ยเอาเงื่อนไขของ IMF เข้ามาในประเทศของเขาเพราะเขารู้เลยว่าถ้า IMF เข้ามาเขาจะถูกขาดเบ็ดเสร็จใช่ค่ะแล้วคนกรีซก็จะจนต่อไปเขาพยายามจะเอาเงินสกุลของเขากลับมาใช้เขาพยายามจะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นชาติที่รู้ทันหลังจากที่กำลังจะล่มสลายด้วยระบบยูโรรู้ช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังรู้นะแต่ว่าที่สำคัญก็คือในกรีซเองในการเมืองแบบประชานิยมที่กำลังเกิดในประเทศไทยแล้วก็เกิดในกรีซมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบทุนสามาที่พยายามจะใช้เรื่องของการแจกจ่ายนะให้กับประชาชนให้เสพติดกับเรื่องทุนที่ได้ไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะฮะมันสะท้อนกลับมาที่ตัวรัฐบาลและความคงอยู่ของประเทศเองที่ต้องถูกควบคุมในเรื่องนี้ค่ะ IMF ก็เป็นบทเรียนของไทยก็เคยเป็นโดน IMF มาแล้วแล้วก็มีคนมาค้านอย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายเราก็ต่อสู้กับทุนลำบากสู้ไม่ได้นะซึ่งในเวลานั้นเห็นว่าเป็นเวลาเดียวกันกับที่มาเลเซียก็ประสบเหตุพร้อมเราแต่เขาเลือกที่จะปิดประเทศไม่เอา IMF นะคะแล้วก็ทำให้เขาอยู่รอดไม่ได้เหมือนกันเขาก็ไม่มี IMF เขาก็อยู่รอดมาได้ใช่ไหมคะจากที่นี้เรียนถามค่ะว่าถ้าสมมติว่าการเข้ามาของการคุกคามแบบนี้ค่ะของทุนสามาเนี่ยตอนนี้มันก็จะต้องเข้ามาผ่านพรรคการเมืองเข้ามาในระบบพรรคระบบเลือกตั้งถูกไหมคะแต่แน่นอนเครื่องมือของเขาก็คือการใช้กฎหมายถูกไหมคะอาจารย์ซึ่งเวลาที่มันเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเขาทำสำเร็จแล้วประชาชนจะไปสู้จะไปงัดข้อกับกฎหมายได้ยังไงคะในเมื่อมันออกมาเป็น
รูปแบบละเป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งคือถ้าพูดไปตรงๆก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างเอาเองนะครับเขาก็ช่วงที่มีปัญหานี่ก็เขาก็ทำลายกฎหมายทุกชนิดเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าหากว่าออกกฎหมายมาแล้วไม่ดีประชาชนตื่นตัวเข้าเนี่ยก็จะมีเฉพาะกฎหมายที่เขาออกมาเช่นเดียวกันนะเราสังเกตเรื่องทุนอะไรแบบนี้นะเจอทรัพยากรอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกก็เคยเจอนะครับน้ำมันและประเทศก็ล่มสลายเพราะอะไรครับเพราะเราเจอทรัพยากรแต่ว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะทำก็พวกนี้แหละที่จะเข้ามาทำนะหรือว่าแม้แต่ทุนช่วยเหลือต่างๆสังเกตเราเจาะไปลึกๆนี่เราก็จะพบนะครับอย่างที่เราเคยเจอเมื่อมาสร้างถนนสักสายหนึ่งเนี่ยเอาละให้เงินมา100 ล้านมาสร้างชื่อถนนของประเทศที่ให้เงินให้ทองอะไรมาแต่ที่สุดคืออะไรครับวิศวกรใช่ของเขาเอาเงินเราไปจ้างเขาสถาปนิกก็จนเขาหมดนะครับเพราะนั้นใน100 ล้านเนี่ยเอามาใช้คือจ้างแรงงานของเราไม่ถึง 10% ของเงินที่เขาให้มาแต่เขาโฆษณาว่าเขาช่วยเรา100 ล้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราพบทรัพยากรก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าเทคโนโลยีเราไม่ถึงนะหรือแม้แต่เขาช่วยเรื่องคอมพิวเตอร์สู้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเข้ามาเขารู้ข้อมูลประเทศเราหมดทุกอย่างนะเพราะเราไม่ใช่เจ้าเทคโนโลยีนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังวันที่ใช้ Google Earth ใช้ iPad iPhone ทั้งหลายนี่เราก็ให้ข้อมูลเข้าไปทั้งหมดตัวถ้าเราจำได้นะครับตอนที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี40เนี่ยนะครับมันก็มีเป้าหมายที่เราไปรับ IMF มาแล้วเราก็ถูกกำหนดว่าเราต้องจัดการกับกฎหมายหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคของทุนตัวนึงซึ่งเห็นได้ชัดนะซึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจของเราต้องพึ่งพาต่างชาติตลอดก็คือเรื่องของการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวซึ่งเดิมเนี่ยในทั่วประเทศทั่วโลกเขาก็มีทฤษฎีของการคุมทุนต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศของตัวมันเป็นมาตรการเป็นเกราะป้องกันคนของชาติตัวเองหนึ่งก็คือเรื่องดูเรื่องทุนนะฮะดูเรื่องของตัวสัดส่วนของทุนหรือหุ้นที่ลงแล้วก็เรื่องการครอบงำกิจการนะปรากฏว่าในระบบของไทยเดิมเนี่ยมีเงื่อนไขครบทั้งเรื่องดูเรื่องของการที่เอาทุนมาลงและดูเรื่องการครอบงำกิจการไปพร้อมกันผ่านเรื่องของระบบหุ้นระบบทุนแล้วก็เรื่องการครอบงำมี3ส่วนครบถ้วนแล้วก็ข้อสำคัญก็เดินไปมีคำวิจัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกบางเรื่องอีกยกตัวอย่างเช่นเรื่องของบริษัทไทยพีพีก็ไปชี้เรื่องของการถือหุ้นค่อยกันแบบกุหลาบแก้วที่ทำเนี่ยแล้วบอกว่าการอ่านดูว่าเป็นทุนเป็นสัดส่วนที่จะถือครองที่ดินได้หรือไม่ก็ต้องกลับไปที่ปวส28286นะฮะเรื่องของการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับว่าถือสัดส่วนเกิน 50% หรือเปล่านะฮะซึ่งกฤษฎีกาเขาบอกเขานับหมดทุนทั้งหมดไล่ไปเลยพอความเห็นนี้ออกมาเมื่อผมคิดเข้าใจว่าประมาณปี2536-37นะหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มทุนที่จะเข้าครอบงำที่ดินทำได้ยากขึ้นก็ต้องแก้กฎหมายตรงนี้กลับไปดูสิครับกฎหมายตัดเลยฮะไม่มีคำว่าทุนอยู่ในกฎหมายนั่นเองนะแล้วกระทรวงพาณิชย์ก็จะเฉยเพราะว่าไม่ได้สนใจว่านี่แหละคือการครอบงำระบบเศรษฐกิจแต่ปล่อยให้ต่างชาติลงได้เต็มตัวโดยที่ผ่านระบบไขว้ไปไขว้มาแล้วสุดท้ายคลุมกิจการทั้งหมดเหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการ 100% โดยที่เรียกว่านอมินีซ่อนเงินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นำไปสู่การถือครองที่ดินได้ด้วยภายใต้นิติบุคคลไทยและขณะเดียวกันพอระบบเศรษฐกิจล่มสลายเมื่อปี40เนี่ยผ่านระบบของปลส.กวาดไปสู่ระบบของต่างชาติทำให้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เคยทำงานออกวิจัยออกมาบอกว่าที่ดินของประเทศ1/3อยู่ในมือของต่างชาติอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาลุกเข้ามาคืบเข้ามาโดยอาศัยกลไกทางกฎหมายเป็นตัวจัดการให้เกิดความชอบธรรมแก่ตัวเขาในกลุ่มต่างชาติเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็คือประชาชนต้องรู้เท่าทันและตรวจสอบใช่ไหมคะใช่พลังของประชาชนนี่มีอำนาจมากพอไหมคะที่จะต่อกรกับกฎหมายหรือว่ารัฐบาลแล้วก็กลุ่มทุนสามารถเนี่ยค่ะคือพลังก็มีนะครับเพียงแต่ขาดผู้นำนะของเราเนี่ยขาดผู้นำนะครับจะเห็นไหมว่ากลุ่มจะเป็นกลุ่มแดงกลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้าเขามีผู้นำคนก็ต่างนะฮะบางครั้งเราบอกว่าออกมาต่อต้านออกมาทำงี้นี้แต่ไม่มีใครกล้านำ นั่นนี่คือสำคัญและคนไทยเพราะถึงจะติดอยู่กับผู้นำไหมครับถ้าผู้นำดีก็ได้นะขอให้เชื่อถือเถอะว่าไงก็ไปตายก็ไปตายกันหมดได้ตรงเชื่อผู้นำเท่านั้นเองนะครับยังสลัดตรงนี้ไม่ขาดนะค่ะคือที่เดียวคือเรื่องกฎหมายเนี่ยถ้าเราดูจริงๆการบังคับใช้กฎหมายอยู่ที่การยอมรับของประชาชนด้วยค่ะแล้วเมื่อใดกฎหมายที่ไม่เกิดความเป็นธรรมเราเห็นได้ว่าเมืองไทยมีปัญหาการบังคับใช้ผู้คนไม่ยอมรับในกฎหมายหลายอย่างเพราะมองว่าไม่เกิดความเป็นธรรมกับตัวค่ะเพราะฉะนั้นภาพเรื่องของกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยจริงๆโดยทางสังคมวิทยามันมีแนวคิดอยู่ว่ามันมีเรื่องของการต่อต้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่เราไปเรียกกันอารยะขัดขืนหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะ civil disobedience
นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลักการเนี่ยมันมีอยู่ในแง่ของการเคลื่อนไหวได้อยู่แล้วแต่เราประเทศไทยเราเข้าใจผิดไปกันผิดเรื่องไปเยอะไหมฮะแล้วจะทำได้ยังไงเอาไว้คราวหน้าในสยามวิภาคอาจารย์จะมาบอกว่าประชาชนสามารถที่จะขัดขืนกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมได้อย่างไรนะคะเพราะวันนี้เวลาของเราหมดจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในสยามวิภาควันนี้ค่ะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะหวังว่าสยามวิภาควันนี้คงทำให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าสถานการณ์ของอากงเนี่ยไปเชื่อมโยงกับทุนสามานได้อย่างไรและสิ่งสำคัญที่ต้องฝากไว้ค่ะประชาชนต้องรู้เท่าทันนะคะอย่าเพิกเฉยตอนนี้เรากำลังอาจจะถูกหลอกอยู่ก็ได้ให้ไปสนใจกับข้าวของแพงนะคะอาจจะละเลยว่าเขากำลังพยายามจะแก้กฎหมายอะไรซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะทำให้เราเสียประโยชน์ในระยะยาวค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ